ก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นอย่างเราแหมเลือกอะไรก็ต้องเลือกเป็นหน่อไม้ดองสิเพราะกินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโอ้กลิ่นสะอาดสะอาดคุณผู้ชมรู้ไหมเขามีวิธีการทำให้กลิ่นหน่อไม้ดองเนี่ยไม่โอ้กับกลายเป็นกลิ่นชวนรับประทานได้เพียงแค่น้ำตาลปี๊บก้อนหนึ่งขยำพักไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไปล้างกลิ่นอับต่างๆก็จะหายหมดกลายเป็นกลิ่นชวนรับประทานนะคุณผู้ชมโอ้ยคนบางคนก็ไม่กล้ากินนะหน่อไม้อ่ะเขาบอกว่าหน่อไม้เป็นของแสลงฉันไม่เห็นมันจะแสลงเลยเดี๋ยวฉันกินมาตั้งแต่เล็กจนโตเขาบอกว่าคนเป็นโรคเกาต์ก็กินไม่ได้มันอาจจะมีเป็นการไปเพิ่มยูริกเรียกว่ากินได้นะคะคุณผู้ชมคะกินแค่ให้หายอยากไม่ใช่กินแค่ให้มันหายหิวถ้ากินให้หายหิวมันต้องกินเยอะรุ่นนี้กินเล็กกินน้อยกินเรื่อยๆอยากกินเยอะและอยากกินต่อเนื่องสงสัยปรึกษาแพทย์และนักกำหนดอาหารดีที่สุดนะคุณผู้ชมอ่ะตำรับหน่อไม้ดองผัดพริกของเราเริ่มเลยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องผัดต้องหยิบขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับนะคุณผู้ชมนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองสับตำรับนี้มันจะต้องเผ็ดมันจะได้ดับกลิ่นคาวกลิ่นอะไรต่อมีอะไรพริกชี้ฟ้าหรือจะเลือกเป็นพริกขี้หนูแดงก็ได้สีสันมันจะได้สวยงามคุณผู้ชมอย่าตกใจนะอุ๊ยตายทำไมใส่พริกซะเยอะแยะตำรับนี้มันก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะบางคนก็ใส่ช่อพริกไทยอ่อนโอ้โหเสร็จแล้วก็หน่อไม้ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมล้างให้สะอาดเทคนิคขยำน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยแค่นี้ก็ดูน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับขั้นตอนในการปรุงรสแนะนำเลยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมหวานๆนิดๆเอาละก็ตามด้วยซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสลูกชิ้นปลาคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยสูตรบ้านๆมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นนะตามร้านข้าวแกงเดี๋ยวนี้เขาก็ถามกันนะว่าทำยังไงโอ้กับข้าวตั้งแต่เราเป็นเด็กนะเนี่ยคุณผู้ชมน้ำสะอาดล้างขอบกระทะใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเอาละพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้หาฝาหม้อมาปิดสักครู่นะคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งลูกชิ้นของเราก็จะสุกนี่ตายน่าทานมากคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องใส่ก็คือใบโหระพาผัดให้เข้ากันโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดถึงชีวิตตอนที่เป็นเด็กๆนั่งทานกับข้าวตำรับนี้กับคุณแม่และครอบครัวนะคุณผู้ชมตักใส่จานกันดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานคุณผู้ชมมีข้าวที่ผสมกัน5สายพันธุ์ต้องบอกไหมว่าตราจะยิ่งสักแม่ตายแล้วมันช่างเข้ากันนะข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อโหระพาสักใบเขามีช่อสวยๆนะปึ้งอ้ายตายแล้วถ้าอยู่ในห้างจานนี้หลายบาทนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูหน่อไม้ดองผัดพริกลูกชิ้นWe'll be right back.
าบอกกันว่าเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะเพราะนอกจากตัวหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยมากๆแล้วกาลิกมาโยวันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ฝรั่งหรือหน่อไม้อะไรก็ตามจะเป็นตำรับหน่อไม้แบบไหนก็ตามคุณผู้ชมเลือกได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ